ความตกใจไม่น้อยค่ะสำหรับผู้คนที่ฮ่องกงที่กำลังเดินช้อปปิ้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งโดยเฉพาะกลุ่มที่กำลังใช้บันไดเลื่อนเกิดเหตุบันไดเลื่อนเปลี่ยนทิศกระทันหันมีผู้บาดเจ็บไม่ต่ำกว่า20คนค่ะเมื่อสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ระบุว่าเหตุการณ์ที่บันไดเลื่อนเปลี่ยนทิศอย่างเช่นกำลังขึ้นอยู่ก็อาจจะกลายเป็นบันไดเลื่อนลงอย่างกระทันหันเป็นเพราะว่าอาจจะมีคนใช้งานมากแล้วระบบเบรกไม่อยู่ติดตามรายงานจากคุณสุทธิมนัสชินวรพงศ์ค่ะภาพขณะบันไดเลื่อนเคลื่อนกลับทิศทางจากขึ้นเป็นลงอย่างกระทันหันเกิดขึ้นที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในฮ่องกงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีผู้บาดเจ็บไม่น้อยกว่า18คนบันไดเลื่อนกลับทิศอาจจะไม่เกิดขึ้นบ่อยนักแต่ก็เป็นไปได้หากระบบภายในชำรุดขณะที่บันไดเลื่อนต้องหยุดทำงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำงานของบันไดเลื่อนตั้งข้อสังเกตหลังจากดูคลิปวิดีโอเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์นี้มีผู้ใช้งานบันไดเลื่อนมากเกินขีดจำกัดตามปกติระบบจะสั่งหยุดทำงานด้วยเบรกแต่เหตุการณ์นี้น่าจะผิดปกติจึงไม่เป็นไปตามนั้นพอเบรกไม่อยู่ปั๊บเนี่ยบันไดเลื่อนก็จะเริ่มเคลื่อนที่ลงนะครับช้าๆแล้วก็จะเห็นว่าในคลิปนี่จะเห็นว่าบันไดเลื่อนนี่เริ่มเคลื่อนที่ลงไปเรื่อยๆแล้วด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พอถึงจุดนึงที่คนเริ่มออกจากบันไดแล้วเนี่ยมวลในบันไดมันลดลงเบรกก็จับตัวได้อีกครั้งหนึ่งอย่างถ้าเราดูบันไดเลื่อนที่ประเทศอื่นเช่นเมืองจีนญี่ปุ่นหรือว่าฮ่องกงเนี่ยนะครับบันไดเลื่อนเนี่ยเขาเป็นแบบที่เรียกว่า crowded คือคนหนาแน่นมากใช้บันไดเลื่อนเนี่ยในช่วงตลอดเวลาใช้งานเลยพอเปิดศูนย์เปิดใช้งานปั๊บนี่ก็คนก็เต็มตลอดแต่บ้านเราเนี่ยคนใช้น้อยมาตรฐานความปลอดภัยของบันไดเลื่อนในทวีปยุโรปรวมถึงประเทศไทยมีอุปกรณ์ตรวจจับและควบคุมมากกว่า15จุดหากบันไดเลื่อนทำงานผิดปกติหรือมีเหตุขัดข้องเช่นความเร็วไม่คงที่ระบบไฟฟ้ารั่วหรือจำนวนผู้ใช้งานมากเกินไประบบอัตโนมัติจะหยุดการทำงานของบันไดเลื่อนทันทีเช่นเดียวกับเหตุการณ์นี้ผู้ใช้งานมีจำนวนมากบันไดเลื่อนอาจรับน้ำหนักไม่ไหวเพื่อป้องกันการแอ่นตัวของบันไดระบบจะหยุดการเคลื่อนที่แต่ปัญหาที่อาจจะเกิดกับระบบเบรกทำให้ไม่สามารถหยุดการเคลื่อนที่ของบันไดได้บันไดจึงเคลื่อนที่ลงตามทิศทางของแรงโน้มถ่วงโลกซึ่งน้ำหนักบนบันไดมีผลต่อความเร็วของการเคลื่อนที่โซ่ขาดก็บันไดเลื่อนก็หยุดนะครับขั้นบันไดกับรางบันไดเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ไม่เท่ากันก็หยุดบันไดนะครับมีของกระแทกแรงๆที่ขั้นบันไดก็หยุดบันไดนะครับของกระแทกที่ตัวฝาครอบแรงๆก็หยุดนะครับเพราะฉะนั้นขณะที่เราเคลื่อนที่อยู่ในบันไดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราหยุดบันไดไม่ได้ถ้าเราอยากหยุดบันไดจริงๆเนี่ยก็กระแทกแรงๆที่ขั้นบันไดนะครับหรือเตะข้างๆขอบด้านข้างก็จะมีเซ็นเซอร์อีกก็หยุดบันไดเหมือนกันนะครับแทนที่จะต้องมานั่งกดปุ่มด้านบนแต่ดีที่สุดก็คือใช้บันไดเลื่อนให้ถูกต้องมือจับราวบันไดเสมอแม้อุบัติเหตุรูปแบบนี้จะแทบไม่ค่อยเกิดขึ้นในประเทศและต่างประเทศแต่การปฏิบัติตามแนวทางการใช้งานอย่างเคร่งครัดจะช่วยป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตคนเพราะบันไดเลื่อนคืออุปกรณ์ที่ให้บริการกับผู้คนจำนวนมากในคราวเดียวกันสุทธิมนัสชินอัครพงศ์ไทย PBS รายงาน